ราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่อ่านอากาศได้อยู่แล้วลงดำน้ำนั่นแหละจะอ่านอากาศในช่วงนั้นเราลงไปทุกคนเนี่ยหายใจได้ประมาณนั้นน่าสนใจไอ้นั่นมันไม่ใช่มันต้องผมไม่ได้ถักแบบนี้มันเป็นปั้มลมต่อสายยางไปมันปั้มลมนี่มันไม่ใช่ต่างที่เยอะมันระบบหายใจจะแย่ยิ่งน้ำยิ่งลึกยิ่งการบีบของน้ำหายใจอยู่แล้วไอ้ตัวนี้มันก็เหมือนกับเราฝึกมาแต่สมัยนู้นแล้วครับผมไม่รู้แย่การที่เป็นอยู่บางทีว่าหายใจนะครับบางทีจะกินข้าวที่อยู่ก่อนชิมทีนี้นั่งฟ้าครับปวดแสบแล้วปวดแสบร้อนเลยเป็นที่ร้อนแสบเสร็จแล้วกินข้าวด้วยกันเป็นนายโยมที่ว่าชาชาเนี่ยเป็นกาแฟอย่างเอาชาที่มาที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปเดินครับเดินมองไม่รู้สึกมองยังไม่รู้สึกมองยังไม่รู้สึกใช่ยืนตรงเคารพธงชาติการทรงตัวยืนขาเดียวครับยืนขาเดียวยกขาข้างๆเลยยืนขาเดียวคิดไม่ออกผมยกขาขึ้นคิดเอาไงเอาลงครับสลับขาครับเอาลงเอาตามที่เราต้องการเอาลงนั่งลงอ่ะทีนี้นั่งลงยองทำเองครับทำเองทดสอบเองที่ผมให้ทำคือไม่มีท่าพิสดารหรอกแต่ว่าให้ทดสอบเองเสร็จปุ๊บก็เดินอ่ะลงเดินก็เดินนี่เราโฟกัสที่หลังอยู่ใช่ไหมดูมันดุ้งไงเราโฟกัสที่หลังตอนนี้หลังเป็นไงไงกระดูกไม่คือความรู้สึกครับไม่ต้องความรู้สึกครับโอ้ไม่ได้เซนเอาความรู้สึกก่อนนะครับไอ้เรื่องอื่นนั้นน่ะไอ้เรื่องของหายมันชาน้อยกว่าเก่าหน่อยน้อยกว่าเก่าโอเคมันดุ้งเดิ้งมันไม่ตึงงั้นมันตึงข้างเนี่ยมันตึงมากเลยอะครับนั่นคือครั้งที่แรกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เดิมมันโอ้โหมันจำแย่ 100% คราวนี้ความจำแย่ที่ว่านั้นเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือประมาณ80ป่ะครับเหลือ80ครับหายไป20ครับโอเคครับมันหนักมันยกก็มันหนักอย่าแชร์ครับไม่ต้องแชร์แชร์กับลุงเลยครับเดี๋ยวเข้าตัวคุณน้าเดี๋ยวสิไอ้80ที่ว่าเมื่อกี้นั้นนะฮะมันจะเหลือ70มั้ยเนี่ยการที่ประมวลผลตัวเองได้นะมันจะเลิศกว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยตรงนี้ฮะการแพทย์เขาใช้ไม่ได้หรอกการแพทย์เขาไม่มีเวลาที่จะมาคุยซอกแซกกับเราหรอกครับไม่มีทางเขาทำงานแข่งกับเวลาเห็นไหมของเรามันเอาความเข้าใจเป็นหลักจะต่างกันอย่าเกรงตัวกล้ามเนื้อถ้าเกรงปุ๊บมันจะล็อกก่อนจะสบายเจ็บก็ให้บอกยิ้มจะย้อนไปกว่าเก่าเยอะเนี่ยแค่นี้ฮะอันนี้ว่ามันจึง80นั่นแหละว่าจริงไหมเนี่ยไปแทนเนี่ยนั่นถึง80ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเฉลี่ยตรงนี้ให้ได้ประมวลผลให้ได้
ามีอะไรไหมร่างกายปวดปวดหลังเอาวางของออกของออกไหนดูซิเห็นไหมดูตรงไหนนี่ไม่แน่นะปวดหลังแขนเองนี่สหายทันทีไหนมาไหนไม่สนจะรู้ว่าล็อกเองนะคะใครบ้างไม่เคยนั่งนั่งนานนะผมว่านั่งนานแล้วไปทุกข์เลยแสดงว่าขี้เกียจป่ะนั่งเล่นคอมมาก่อนจนหนูต้องไปกายภาพอ่ะเล่นคอมเล่นคอมนั่นคือโรคไฮเทคจำด้วยครับดูงงบอกว่าโรคไฮเทคเลยนะเรียกโรคไฮเทคโนโลยีเดี๋ยวหนูถอดอันนี้ก่อนในการที่จะกำจัดมันใช้คำว่าซูเปอร์ไฮเทคเห็นไหมมันต้องมีศักยภาพเหนือกว่าจึงจะช่วยได้โอเคนะเอาร่างกายอยู่เป็นตัวที่เป็นตัวคอนเฟิร์มโอเคไหมสังเกตทำเหมือนกันครับ